ท่านผู้ชมครับวันนี้เราตามต่อในประเด็นของไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่โอมิครอนนะฮะประเด็นที่ต่อจากเมื่อวานนี้ก็คือว่าเราพบชายชาวอเมริกันเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วก็มีเชื้อตัวนี้โอมิครอนนะฮะเขาใช้ชีวิตอยู่ที่สเปนประมาณสักปีหนึ่งแล้วตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการรักษาตัวอยู่นะครับปรากฏว่าวันนี้มันมีอีกคนหนึ่งท่านผู้ชมครับวันนี้มีคนหนึ่งที่เฝ้าติดตามกันอย่างใกล้ชิดว่าที่สุดแล้วผู้ชายไทยคนนี้จะติดเชื้อโอมิครอนมาหรือไม่ผู้ชายคนนี้เนี่ยนะเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็เป็นพนักงานเสิร์ฟของโรงแรมที่เอาอาหารเข้าไปเสิร์ฟให้กับชาวอเมริกันคนนี้นี่นะครับซึ่งตามไทม์ไลน์เนี่ยนะตามที่คุณหมอจักรรัตน์วงพิทยาอานนท์ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคอธิบายให้ฟังนะครับว่าผู้สัมผัสใกล้ชิด1รายหมายถึงผู้ชายคนนี้ที่เดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานีเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารในโรงแรมไม่มีโรคประจำตัว1ธันวาคมเสิร์ฟอาหารให้กับชายชาวอเมริกันคนที่มีเชื้อโอมิครอนแล้วก็มีการนำเอกสารให้เซ็นนะฮะใส่หน้ากากอนามัยทั้งคู่ออกจากห้องพักก็มีการทำความสะอาด2ธันวาคมได้ทำงานด้านเอกสารที่โรงแรมประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงนะฮะพนักงานคนนี้เป็นพนักงานตามระบบโควิดฟรีเซตติ้งทุกอย่างตามระบบชาพลัสด้วยก็คือฉีดวัคซีนแอสตรา2เข็มตั้งแต่14มิถุนายนและ3กันยายนที่ผ่านมา29-30พฤศจิกายนหยุดอยู่บ้านมีออกไปตลาดหน้าปากซอยบ้างก็เล็กน้อย3ธันวาคมเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมกับครอบครัว5คนไปจังหวัดอุบลราชธานีและแวะรับญาติอีก1คนที่นครราชสีมาถึงบ้านที่อุบลก็รับประทานอาหารร่วมกันแวะตลาดแถวบ้านแต่ว่าเขายืนยันว่าสวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา4ธันวาคมได้รับแจ้งจากทีมสอบสวนโรคว่าผู้ป่วยชาวอเมริกันติดเชื้อ5ธันวาคมก็เก็บตัวอย่างและเลือดที่โรงพยาบาลพิบูลมังสาหารและส่งตรวจที่สถาบันบำราศนราดูรและกรมวิทยาศาสตร์นะฮะ6ธันวาคมผู้ชายคนนี้เดินทางกลับกรุงเทพนอนที่สถาบันบำราศและมีการเก็บตัวอย่างไปตรวจหาเชื้อเมื่อตรวจแล้วพบว่าตรวจแล้วเนี่ยปรากฏว่าตอนแรกเนี่ยสรุปออกมาว่าติดเชื้อนะครับแล้วก็ต้องมีการตรวจซ้ำอีกทีนึงและผลเพิ่งออกเมื่อช่วงเที่ยงนะฮะผล RT-PCR ออกมาว่าเป็นลบนี่นะฮะเดี๋ยวลองฟังที่คุณหมอแถลงวันนี้ดูนะสำหรับรายนี้เนี่ยตรวจครั้งแรกนะครับเราต้องบอกว่าสงสัยก็จะติดเชื้อนะครับเพราะว่า CT37 ทั้ง2ยีนนะครับก็ที่ว่าสูงกว่า36ทั้งคู่นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีการยืนยันซ้ำอีกทีหนึ่งนะฮะก็มีการตรวจซ้ำเมื่อเช้านี้นะครับตรวจไป1ครั้งเมื่อตอนเที่ยงนี้ผลออกอีก1ครั้งทางบำราศนราดูรก็ตรวจไป2ครั้งอีกแล้วนะเมื่อเช้านี้ด้วย2วิธีการนะครับก็ออกมาเนกาทีฟเป็น not detect ทั้งคู่นะฮะก็น่าจะยืนยันว่าเคสนี้น่าจะเป็นลบอยู่แต่ทั้งนี้ณตอนนี้นะครับแต่เราต้องตรวจซ้ำอีก1ครั้งหลังวันที่13ไปแล้วนะฮะคือ day 13ก็วันที่13พอดีเลยนะครับก็อันนั้นจะเป็นยืนยันครั้งสุดท้ายทั้ง17คนจะตรวจซ้ำอีกครั้งนึงใน day 13ถึง day 14นะครับเพื่อที่จะยืนยันว่าเคสผู้สัมผัสใกล้ชิดไม่มีใครที่จะติดเชื้อก็จะจบก็เรียกว่าจบเอาเบรกคลัสเตอร์นี้นะครับของเคสนี้นะครับเนี่ยคือของผู้ชายคนนี้เนี่ยวันนี้ตรวจออกมาแล้วเนี่ยนะเป็นลบเป็นลบแต่ว่าก็จะตรวจซ้ำอีกทีนึงในวันที่ประมาณสัก 12-13 ธันวาคมนี้เพื่อยืนยันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะครบ14วันของการกักตัวชายไทยคนนี้เนี่ยฉีดวัคซีนมาแล้ว2เข็มเป็นแอสตราเซเนกาไม่เคยมีประวัติการติดโควิดมาก่อนแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าเคยติดเชื้อโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวก็ได้นะเพราะจากข้อมูลของประเทศไทยพบว่ามีผู้ติดเชื้อโดยที่ไม่รู้ตัวประมาณร้อยละ 1.4 นี่นะและรายนี้เจอชายชาวอเมริกันที่เขาเข้าไปเสิร์ฟอาหารแค่ครั้งเดียวนะแค่ครั้งเดียวไม่เกิน5-10นาทีตอนแรกที่ชายคนนี้เนี่ยตกเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะว่าเขาเข้าไปเสิร์ฟอาหารและถ้าเกิดมีผลออกมาว่าติดเชื้อเนี่ยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาตรวจสอบนะฮะเมื่อตรวจพบว่าค่า CT เนี่ยมันเกิน37ทั้ง2ยีนก็เลยสงสัยฉะนั้นพอข้อสงสัยนี้ตั้งขึ้นมาแล้วก็เลยสอบถามก็เลย
กลับไปทบทวนดู1เขาอาจจะติดมาจากชายชาวอเมริกันที่เขาเข้าไปเสิร์ฟอาหารก็ได้แต่เขาก็ยืนยันว่าเจอกันแป๊บเดียวนะเข้าไปเสิร์ฟอาหารเอาเอกสารไปให้เซ็นใส่หน้ากากอนามัยทั้งคู่เจอกันไม่เกิน 5-10 นาทีนั่นประเด็นหนึ่งประเด็นต่อมาก็คือว่าเออหรือว่าช่วงที่เขาเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานีนะไปติดมาจากนู่นหรือเปล่าไปกับครอบครัวไปรับญาติอีกคนนึงจากตรงนั้นหรือเปล่าแต่ทั้งสองกรณีนี้เราวางใจได้ในระดับหนึ่งแล้วว่าผลการตรวจของผู้ชายคนนี้ในเบื้องต้นปรากฏว่าเป็นลบเป็นลบแล้วเหลือตรวจอีกครั้งหนึ่งนะ12-13ธันวาคมนี้นี่นะฮะก็ถือว่าเบาใจได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ต้องบอกได้ว่าตอนนี้ในประเทศไทยเจอเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนเพียงแค่1รายเป็นชาวอเมริกันถูกต้องนี่แล้วก็มาตรการต่างๆก็ยังคงเคร่งครัดนะฮะรับมือได้ใช่วันนี้ท่านผู้ว่าททท.นะครับคุณยุทธศักดิ์สุพศรก็บอกนะครับว่าไม่กระทบเรื่องท่องเที่ยวนะครับยังยืนยันจัดงานเคาท์ดาวน์ตามแผนต่อไปนะครับในระยะสั้นไม่ส่งผลกระทบอะไรกับการท่องเที่ยวเลยนะครับแต่ก็ต้องจับตาดูสถานการณ์ในระยะยาวต่อไปนะครับททยังยืนยันเดินหน้ามาตรการผ่อนคลายด้านการท่องเที่ยวต่างๆตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปนะครับรวมถึงการจัดงานเคาท์ดาวน์ปีใหม่นะครับไม่มีการเปลี่ยนแผนไม่มีการเปลี่ยนแผนนะครับและ